ณวินาทีนี้ผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารทางทหารน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับระบบอาวุธที่มีชื่อว่า High Mobility Artillery Rocket System หรือ HIMARS ที่ได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถจากผลงานที่ประจักษ์ในสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย Military Tips by LT ตอนที่44ขอนำเสนอรายละเอียดและประวัติการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องอันโด่งดังนี้ที่ชื่อ HIMARS ไปจนถึงระบบอาวุธรุ่นพี่ที่เป็นใบเบิกทางให้กับระบบอาวุธชนิดนี้ที่มีชื่อว่า M270 Multiple Launch Rocket System MLRS ราชาแห่งอาวุธยิงสนับสนุนของกองทัพบกสหรัฐและชาติพันธมิตรก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับระบบจรวดไร้ลำกล้องทั้ง HIMARS และ M2.0 MLRS ต่างใช้โมดูลพอร์ตท่อยิงลูกจรวดและแบบของลูกจรวดร่วมกันซึ่งเลือกใช้งานลูกจรวดได้หลายรูปแบบแตกต่างกันเพียงที่รถที่ใช้บรรทุกแท่นยิงโดย M270 นั้นจะเป็นรถยานเกาะสายพานที่มีน้ำหนักสูงกว่า24ตันในขณะที่ระบบ HIMARS จะมีความคล่องตัวที่มากกว่าโดยจะติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยาง6ล้อที่มีน้ำหนักทั้งระบบเพียง16ตันแต่ก็จะบรรทุกลูกจรวดได้น้อยลงครึ่งหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปดูกันถึงรายละเอียดของระบบ HIMARS เราต้องย้อนกลับมาดูถึงประวัติการพัฒนา M270 กันก่อนหากเมื่อมองกลับไปในทศวรรษที่1970แนวคิดของการยิงสนับสนุนระหว่างทางฝั่งโลกตะวันตกทั้งสหรัฐและกลุ่มนาโตจะแตกต่างจากแนวคิดของสหภาพโซเวียตซึ่งทางสหภาพโซเวียตจะใช้ยุทธวิธีของการยิงทำลายเป็นวงกว้างด้วยระบบจรวดไหลลำกล้องที่ติดตั้งบนรถบรรทุกอย่างเช่น BM-21 ซึ่งเมื่อโจมตีต่อเป้าหมายอาจกระทำการกระหน่ำยิงด้วยจรวดไหลพันนัดที่ถึงแม้จะไม่มีความแม่นยำมากนักแต่ก็ได้ผลดีต่อจิตวิทยาฝ่ายตรงข้ามในทางกลับกันโลกฝั่งตะวันตกจะเน้นการยิงจากปืนใหญ่ธรรมดาที่เน้นความแม่นยำต่อพื้นที่เป้าหมายที่มากกว่าแต่แนวคิดนี้เริ่มเปลี่ยนไปจากสงครามยมคิปปูในปี1973ระหว่างชาติอาหรับและอิสราเอลที่นอกจากจะให้บทเรียนถึงสมรรถนะของระบบจรวดต่อสู้อากาศยานของโซเวียตที่กลุ่มประเทศอาหรับสามารถสังหารเครื่องบินลบของอิสราเอลไปได้หลายร้อยลำในทางตรงกันข้ามยุทธวิธีของอิสราเอลต่อการใช้จรวดหลายลำกล้องทำลายฐานจรวดแซมของฝ่ายตรงข้ามนั้นก็กลับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อนักการทหารของสหรัฐนำบทเรียนมาประเมินกับแผนการป้องกันสงครามในยุโรปจากภัยคุกคามของสงครามเย็นจึงเกิดเป็นแนวคิดของการพัฒนาจรวดไหลลำกล้องในชื่อโครงการ General Support Rocket System หรือ GSRS ในปี1974โดยความต้องการคือระบบอาวุธที่จะใช้ยิงทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามและตอบโต้การระดมยิงของข้าศึกด้วยการทำลายฐานที่ตั้งปืนใหญ่ไปจนถึงจรวดไหลลำกล้องซึ่งระบบอาวุธใหม่นี้จะต้องมีระยะยิงที่ไกลอำนาจการทำลายสูงเพียงพอต่อการทำลายที่ตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อให้ฝ่ายเรามีอิสระในการยิงสนับสนุนโดยใกล้ชิดต่อทหารราบและยานเกราะในแนวหน้าในปลายปี1975กองบัญชาการจรวดนำวิถีกองทัพบกสหรัฐได้ส่งคำร้องขอข้อเสนอให้กับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและในปีถัดมาบริษัทโบอิง Amazon Electric Martin Materia Northrop และ WAF ได้รับการคัดเลือกให้แข่งขันหาแนวทางพัฒนาแนวคิดโครงการ GSIS จากนั้นในปี1977การแข่งขันเหลือเพียงบริษัท Boeing Aerospace และ WAFที่จะต้องพัฒนาระบบอาวุธต้นแบบเพื่อทำการแข่งขันหลังจากนั้นในปี1978ทางกองทัพบกสหรัฐได้ร่วมมือกับทางกลุ่มประเทศในยุโรปที่จะประกอบไปด้วยเยอรมนีตะวันตกฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อทำการพัฒนาโครงการ GSIS ร่วมกันรวมถึงเปิดสายการผลิตในยุโรปด้วยจากนั้นในปีต่อมา1979ชื่อโครงการ GSISจึงได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ Multiple Launch Rocket System หรือ MLRS
ระบบอาวุธต้นแบบของทั้ง2บริษัทที่แข่งขันกันนั้นถูกส่งมาให้ทำการทดสอบในปลายปี1979และหลังจากการประเมินค่าโดยกองทัพบกสหรัฐผู้ชนะการแข่งขันคือบริษัท Waff System และระบบอาวุธชนิดนี้ได้รับชื่อรหัสเป็น M270 MLRS ระบบจรวดหลายลำกล้อง M270 นี้จะมีส่วนประกอบหลักๆ3ส่วนคือระบบแท่นยิงและติดตั้งลูกจรวด M269 ระบบควบคุมการยิงอิเล็กทรอนิกส์และลำตัวรถแบบ M993 โดยตัวรถ M993 นี้เป็นการดัดแปลงมาจากตัวถังของยานพาหนะสู้รบแบตเตอรี่ที่ทำให้มีขนาดยาวขึ้นในส่วนของลูกจรวดแต่เดิมโครงการ GSIS ได้กำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกจรวดที่ใช้ไว้ที่210 มิลลิเมตรแต่หลังจากที่ชาติยุโรปได้เข้าร่วมโครงการได้มีการเปลี่ยนขนาดไปเป็น227 มิลลิเมตรเพื่อรองรับกับอาวุธบางแบบของชาติยุโรปหลังจากที่วาฟได้เริ่มผลิตและส่งมอบ M270 ให้กับผู้ซื้อต่างๆบริษัทวาฟได้ถูกซื้อกิจการในปี1992โดยบริษัทลูกส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับทางนอร์ทรอปและในภายหลังได้รวมกันเป็นนอร์ทรอปกัมแมนแต่ทว่ากิจการ Missiles Division ของวาฟที่รับผิดชอบโครงการ M270 MLRS ได้ตกมาเป็นของ Lockheed Martin หลักนิยมการใช้งาน M270 ในช่วงสงครามเย็นจะให้รถแท่นยิงแต่ละคันกระจายตัวแยกกันซ่อนตามภูมิประเทศและเมื่อถึงเวลายิงจะเคลื่อนเข้าสู่จุดยิงพร้อมกันจากนั้นเมื่อยิงซันโวจรวดทั้งหมดเสร็จจะเคลื่อนที่ไปยังจุดบรรจุลูกจรวดแล้วทำการซ่อนตัวอีกครั้งเพื่อรอการทำการยิงในพื้นที่ที่ต่างกันออกไปยุทธวิธีนี้เรียกว่า Shoot and Scoot โดยจะมีไว้เพื่อหลบหลีกความสามารถในการต่อต้านการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายโซเวียตหรือที่เรียกว่า Counter Battery Fire ใน M270 รุ่นแรกๆจะใช้ลูกจรวดแบบ M26ที่รถแท่นหญิง M270 1คันจะบรรจุลูกจรวดได้12นัดซึ่งสามารถส่งหัวรบระเบิดลูกปลายได้สูงกว่า 7,000 ลูกเข้าสู่พื้นที่สังหารและเมื่อประกอบกำลัง1แบตเตอรี่หรือกองร้อยจะมีรถแท่นหญิง M270 จำนวน9คันทำให้สามารถยิงซันโวลูกจรวดออกไปได้พร้อมๆกันถึง108นัดในขณะที่ผลงานของ M270 MLRS ดูจะใช้งานได้ดีในช่วงต้นทศวรรษที่1990แต่ทางกองทัพบกสหรัฐก็ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือส่วนตัวกับทาง Lockheed Martin เพื่อปรับปรุงระบบจรวดใหม่ให้ตรงกับความต้องการเพิ่มเติมที่ต้องการให้มีความคล่องตัวสูงขึ้นด้วยการใช้ยานพาหนะเคลื่อนย้ายแบบล้อยางและมีน้ำหนักที่เบาลงเพื่อตอบโจทย์แนวคิดใหม่ของกองทัพบกสหรัฐที่จะใช้หน่วยดำเนินกลยุทธ์ในระดับที่เล็กลงมาและมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยระบบอาวุธนี้จะถูกส่งไปยังที่ต่างๆทั่วโลกได้ง่ายผ่านทางเครื่องบินลำเลียงเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการบัญชาการรบในสนามตั้งแต่สงครามหรือการสู้รบเริ่มต้นขึ้นในวันแรกๆในปี1996กองบัญชาการจรวดนาวิถีกองทัพบกสหรัฐได้อนุมัติงบประมาณ23 ล้านเหรียญให้กับ Lockheed Martin เพื่อสร้างต้นแบบให้กับทางกองทัพน้อยส่งทางอากาศที่18ทำการประเมินค่าหลังจากนั้นสายการผลิตอัตราการผลิตต่ำก็เริ่มต้นขึ้นและระบบใหม่นี้ก็ได้รับชื่อว่า HIMARS โดยเริ่มทยอยส่งมอบให้กับทางกองทัพบกสหรัฐนอกจากนี้ทางนาวิกโยธินสหรัฐก็ได้สนใจที่จะนำระบบ HIMARS ไปประเมินผลด้วยเช่นกันส่วนประกอบต่างๆของ HIMARS นั้นนอกจากรถบรรทุกที่เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกล้อยางขนาด6ล้อระบบควบคุมการยิงและระบบสื่อสารเป็นแบบเดียวกับที่ใช้งานใน M270 ไปจนถึงโมดูล Rocket Pod ก็ยังใช้งานแบบเดียวกันแต่จะติดตั้งได้เพียง1 Pod เท่านั้นทำให้รถแท่นยิง HIMARS 1คันบรรทุกลูกจรวดมาตรฐานได้สูงสุด6นัดและนอกจากนี้ยังสามารถทำการรีโหลดได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับ MLRSด้วยความที่ขนาดเล็กลงและน้ำหนักโดยรวมของระบบลดลงทำให้ HIMARS สามารถถูกลำเลียงได้โดยเครื่องบินลำเลียงที่ขนาดเล็กลงมาเช่น430ได้และสามารถพร้อมใช้งานได้ใน15นาทีหลังจากที่เครื่องบินลำเลียงลงจอดการจัดหน่วย MLRS และ HIMARS ในอดีตเมื่อระบบจรวด M270 เข้าประจำการมีการจัดชุดยิง1กองร้อยหรือ Battery แบบ3หมวด
หมวดละ3รถแท่นยิงทำให้มี MLIS ทั้งหมด9คันใน1กองร้อยและเมื่อทำการประกอบกำลังเป็นกองพันจะประกอบไปด้วย3แบตเตอรี่ทางด้าน HIMARS เริ่มเข้าประจำการจำนวนมากหลังปี2004ที่ทางกองทัพบกสหรัฐมีการปรับเปลี่ยนหน่วยดำเนินกลยุทธ์จากระดับกองพลให้ลงมาที่ระดับกองพลน้อยเพื่อความคล่องตัวต่อสงครามรูปแบบใหม่จึงมีการปรับจำนวนรถแท่นยิงในแต่ละหมวด Flying Platoon เพิ่มเป็น4คันแต่ลดจำนวนหมวดลงในแบตเตอรี่ลงเหลือเพียง2หมวดและการประกอบกำลังใน1กองพันจะมี Flying Battery เพียง2แบตเตอรี่เท่านั้นโดยแต่ละกองพันของ HIMARS และ MLIS จะขึ้นตรงกับกองพลน้อยปืนใหญ่สนามแต่ทว่าณปัจจุบันในปี2022มีแนวคิดของการปรับเปลี่ยนกำลังของกองทัพบกสหรัฐครั้งใหม่ที่จะกลับไปใช้การดำเนินกลยุทธ์ในระดับกองพลเช่นเดิมเพื่อรองรับกับสงครามเต็มรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับชาติมหาอำนาจทำให้ใน1แบตเตอรี่ของ HIMARS และ MLIS จะกลับไปใช้สูตร9แท่นยิง3หมวดเช่นเดิมและในระดับกองพันก็จะประกอบไปด้วย3 Flying Batteryทางด้านของนาวิกโยธินสหรัฐปัจจุบันใช้งานแค่ระบบ HIMARS เท่านั้นเพื่อความรวดเร็วในการส่งกำลังเข้าสู่สนามรบซึ่งการจัดหน่วยจะแตกต่างกันโดยใน1แบตเตอรี่จะมี6แท่นยิงและเมื่อประกอบกำลังเป็นกองพันจะมี 3-4 Flying Battery ขึ้นอยู่กับแต่ละกองพลโดยกองพลนาวิกโยธินที่1จะมี4แบตเตอรี่ใน1กองพันส่วนกองพลนาวิกโยธินที่4ใน1กองพันจะมี3แบตเตอรี่การบรรจุลูกจรวดและการส่งกำลังบำรุงทั้ง M270 และ HIMARS มีความสามารถแบบ self reload ทั้งคู่นั่นคือรถแท่นยิงสามารถถอดพอร์ตจรวดที่ยิงออกไปแล้วและใส่พอร์ตจรวดลูกใหม่ได้ในระยะเวลาเพียง 5-10 นาทีโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือจากภายนอกช่วยเหลือสิ่งนี้ช่วยให้ยุทธวิธี shoot and scoot มีวงรอบที่รวดเร็วขึ้นและยากต่อการตรวจพบในการส่งกำลังบำรุงนั้นในหน่วยยิงระดับแบตเตอรี่จะมีหมวดสนับสนุนโดยแบ่งย่อยออกเป็นหมู่สนับสนุน1หมู่และหมู่กระสุน Ammunition Section 2หมู่ซึ่งในกองร้อย MLIS จะมีรถบรรทุก M985 Hemet บวกรถลากจูงหมู่ละ4คันที่จะมีลูกจรวดสำรองจำนวน64พอร์ตให้กับ1แบตเตอรี่แต่ในกองร้อย HIMARSจะใช้รถบรรทุก M1084A1 บวกรถลากจูงจำนวน5คันต่อหมู่ที่จะมีลูกจรวดสำรอง48พอร์ตต่อ1แบตเตอรี่นอกจากนี้ในส่วนสนับสนุนยังมีหมู่สนับสนุนและหมู่ซ่อมบำรุงที่ขึ้นตรงกับระดับกองพันมาคอยอำนวยความสะดวกในการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมโดย Battery Support Squad จะมีรถลำเลียงลูกจรวดเพิ่มให้อีก8คันร่วมกับรถบรรทุกขนาดกลาง2คันและรถบรรทุกลากจูงเชื้อเพลิงอีก2คันทางด้านของหมู่ซ่อมบำรุงจะมียานพาหนะสำหรับกู้ซ่อมเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงต่างๆยุทธวิธีการบรรจุลูกจรวดแต่ละหมวดยิงจะกำหนดจุดรีโหลดของตัวเองแยกจากกันห่างจากจุดยิงที่กำหนดไว้อย่างต่ำ800เมตรซึ่งต้องเดินทางเข้าถึงได้ง่ายจากเส้นทางถนนเมื่อรถแท่งยิงทำการยิงลูกจรวดจนเสร็จจะวิ่งมายังจุดบรรจุลูกจรวดและย้ายตำแหน่งไปยังจุดยิงใหม่ที่กำหนดไว้ของแต่ละหมวดลูกจรวดทั้ง2ระบบ HIMARS และ MLIS เลือกใช้ลูกจรวดได้4ประเภทคือ 1. ลูกจรวด MLIS แบบไม่นำวิถี 2. ลูกจรวด GMLIS ที่มีระบบนำวิถี INS และปรับความคลาดเคลื่อนด้วย GPS 3. จรวดนำวิถีพื้นสู่พื้น Air TACMSและ4จรวดนำวิถี Prisms MLIS เป็นลูกจรวดเริ่มต้นที่มีรหัสว่า M26 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง227มม.ไม่มีระบบนำวิถีเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี1980โดยจะเป็นลูกจรวดชนิด Submunition หรือลูกปลายโดยในลูกจรวด M26 1นัดจะมีลูกระเบิดขนาดเล็กมากกว่า500ลูกครอบคลุมพื้นที่สังหาร 0.23 ตารางกิโลเมตรมีระยะยิงตั้งแต่ระยะใกล้สุดที่15กิโลเมตรและไกลสุด45กิโลเมตรในรุ่นย่อย M26A1 และ 2ER
นอกจากนี้ยังมีลูกจรวดซ้อมแบบ M28 ที่มีระยะยิงใกล้ลงและไม่มีหัวรบสำหรับการฝึกแต่ทว่าตั้งแต่ปี2008กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีนโยบายลดการใช้งานอาวุธคลัสเตอร์บอมบ์ให้น้อยลงกว่า 1% ของอาวุธระเบิดทั้งหมดทำให้มีการเก็บกวาดลูกจรวด M26 เข้าคลังสำรองและรอการทำลายภายในปี2018แต่ทว่าในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนนโยบายในการใช้อาวุธคลัสเตอร์บอมบ์ให้สามารถใช้งานได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการ Combatant Command เสียก่อนทำให้ในปัจจุบันลูกจรวดแบบนี้จึงไม่มีการใช้งานแล้วเหลือเพียงการใช้งานลูกจรวดซ้อม M28 เท่านั้น GMLRS หรือที่ย่อมาจาก Guided Multiple Launch Rocket System เป็นลูกจรวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเดิมแต่มีระยะยิงที่ไกลขึ้นและมีระบบนำวิถีด้วย INS GPS โดยมีครีบปรับทิศทางที่ส่วนหัวมีหัวรบหลายประเภทเช่นหัวรบลูกปลาย Submunition จำนวนกว่า400ลูกในลูกจรวดแบบ M30และยังมีหัวรบระเบิดแตกสะเก็ดทางสเตนกว่า 160,000 ชิ้นด้วยดินระเบิด200ปอนด์ในลูกจรวดแบบ M30A1 ซึ่งทั้ง2แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเป้าหมายบุคคลที่ตั้งปืนใหญ่ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานหรือเป้าหมายขนาดเบานอกจากนี้ยังมีหัวรบระเบิดแรงสูงขนาด200ปอนด์แบบ M31 สำหรับการทำลายเป้าหมายสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารลูกจรวด GMLRS มีระยะยิงไกลสุดที่92กิโลเมตรปัจจุบันลูกจรวดรุ่นที่ผลิตหลังจากปี2019จะมีแค่แบบ M30A2 และ M31A2 แต่นอกจากนี้ยังมีลูกจรวดแบบพิเศษ M32 Smart ที่ใช้งานโดยเยอรมนีซึ่งจะมีลูกปลายย่อยๆเป็นลูกระเบิดสังหารรถถังจำนวน4ลูกในจรวด1นัดและรุ่นพิเศษ ERGMLRS ที่เพิ่มระยะยิงออกไปไกลถึง150กิโลเมตรATACMS หรือ Army Tactical Missile System หรืออาจจะเรียกได้ในรหัส MIM-140 ATACMS เป็นลูกจรวดนำวิถีพื้นสู่พื้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง610มิลลิเมตรโดยในพอร์ตลูกจรวด1พอร์ตจะบรรจุ ATACMS ได้1นัดปัจจุบันมีลูกจรวด ATACMS 3แบบย่อยที่ยังคงประจำการในกองทัพสหรัฐคือ M48 ATACMS Quick Reaction Unitary ลูกจรวดจะนำวิถีด้วย INS GPSที่มีหัวรบทะลุทะลวงแบบดินระเบิดแรงสูงแตกสะเก็ด WDU-18B ขนาด500ปอนด์แบบเดียวกับที่ใช้งานในจรวดนำวิถีฮาร์พูนแต่เมื่อมาใช้งานใน ATACMS จึงเปลี่ยนชื่อเป็น WAU-23B จรวดรุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ปี2001ถึง2004 M57 เป็นลูกจรวดรุ่นย่อยที่ต่อยอดจาก M48 ที่มีทั้งหัวรบและระบบนำวิถีแบบเดียวกันมีระยะยิงที่เท่ากันแต่มีความแม่นยำที่สูงขึ้นโดยค่า CEP หรือค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า9เมตร M57 จะผลิตหลังจากปี2004ไปจนถึงปี2013 M57E1 ATACMS Modifies เป็นการนำลูกจรวดรุ่นเก่าอย่าง M39 และ M39A1 มาปรับปรุงเปลี่ยนชุดจรวดแรงขับระบบนำทางและนำวิถีไปจนถึงเปลี่ยนหัวรบมาเป็นแบบ WAU-23B นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ใช้ตัวจุดชนวนแบบแตกกลางอากาศ Airburst อีกด้วย PRISMS หรือ Precision Style Missiles เป็นลูกจรวดแบบใหม่ล่าสุดที่จัดว่าเป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธี Tactical Ballistic Missiles ที่พัฒนามาจากความต้องการของกองทัพบกสหรัฐในด้านการยิงระยะไกลที่มีความแม่นยำ Long Range Precision Fires โดยมีระยะยิงไกลสุดที่500กิโลเมตรแต่ลำตัวลูกจรวดมีความเพรียวบางมากกว่า ATACMS โดยพอร์ตยิงเดิม1พอร์ตจะบรรจุลูกจรวด PRISM ได้2นัดลูกจรวดแบบนี้จะผลิตโดย Lockheed Martin หลังจากที่ได้มีการแข่งขันกับ Radeon ในปี2020โดยคาดว่าจะเริ่มมีความพร้อมในการปฏิบัติการขั้นต้นในปี2023และไม่เพียงแต่จะใช้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่ไม่เคลื่อนที่เท่านั้นPRISM ยังถูกออกแบบให้ยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่ทั้งบนดินและผิวน้ำได้การลำเลียงโดยอากาศยานการใช้งานอากาศยานขนย้ายระบบ HIMARS และ MLRS จะช่วยให้สามารถวางกำลังในพื้นที่ความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนกำลังทหาร
โดยอากาศยานลำเลียงของกองทัพอากาศสหรัฐที่มีทั้ง3แบบจะมีรายละเอียดในการขนย้ายดังนี้ C-130 Hercules สามารถลำเลียง HIMARS ได้1คันแต่ลำเลียง MLRS ไม่ได้ C-17 Globe Master ลำเลียง HIMARS ได้3คันหรือ MLRS 2คัน C-5 Galaxy ลำเลียง HIMARS ได้4คันหรือ MLRS 3คันยุทธวิธีการใช้งานจากทั้ง HIMARS และ MLRS จะเป็นการยิงสนับสนุนจากระยะไกลจากการร้องขอของหน่วยระดับกองพลน้อยขึ้นไปจนถึงกองพลกองทัพน้อยหรือแม้กระทั่งกองทัพภาคหรือ Theater Army จากระยะยิงของลูกจรวด GMLRS สามารถสนับสนุนการเคลื่อนพลของหน่วยกองพลได้เป็นอย่างดีในขณะที่ลูกจรวดขนาดใหญ่กว่าอย่าง ATACMSจะใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายของระดับกองทัพน้อยไปจนถึงกองทัพภาคหรือกองกำลังร่วมแต่ระบบอาวุธทั้งสองแบบนี้ยังสามารถนำไปใช้งานได้ใกล้กับแนวปะทะเพื่อเพิ่มระยะยิงเข้าไปให้ไกลมากที่สุดในเขตแดนข้าศึกจากคุณสมบัติการเคลื่อนที่ได้คล่องตัวบนถนนและที่ราบทำให้มันสามารถเดินทางหาตำแหน่งยิงได้ในแนวหน้าในระดับที่กองพลน้อยยึดครองอยู่หรืออาจไปได้ไกลถึงพื้นที่แนวหน้าที่หน่วยลาดตระเวนของกองทัพน้อยตรึงกำลังไว้แต่การใช้งานรูปแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการถูกซุ่มโจมตีได้หรืออาจถูกตอบโต้กลับด้วยระบบต่อต้านปืนใหญ่หรือ counter battery ของฝ่ายตรงข้ามแต่ด้วยความสามารถของลูกจรวดที่มีระบบนำวิถีจึงทำให้ทั้ง HIMARS และ MLRS ทำการยิงไปได้ในทิศทางอื่นแล้วให้ลูกจรวดปรับทิศทางเข้าหาเป้าหมายเพื่อไม่ให้เรดาร์ค้นหาวิธียิงของฝ่ายตรงข้ามคำนวณที่ตั้งได้ถูกต้องอย่างไรก็ดีข้อจำกัดของทั้ง2ระบบนี้คือมันยังไม่สามารถทดแทนการยิงด้วยปืนใหญ่สนามในแง่ของความต่อเนื่องและจำนวนแต่จะได้ข้อดีของความแม่นยำที่สามารถสนับสนุนโดยใกล้ชิดหรือ close support ให้กับกองกำลังฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้กับเป้าหมายถึง200เมตรอีกข้อจำกัดหนึ่งของระบบนี้คือการที่มันไม่สามารถเข้าไปในภูมิประเทศที่ทุรกันดารมากๆได้เช่นในป่าหรือบนภูเขาที่ไม่มีถนนเข้าถึงการใช้งานในสนามรบครั้งแรกของ MLRS เกิดขึ้นในสงครามอาบครั้งที่1ปี1991โดยกองทัพสหรัฐวางกำลังในสงครามนี้ทั้งหมด230ระบบโดยเริ่มตั้งแต่ Operation Desert Shield ในการป้องกันตั้งรับในซาอุดิอาระเบียในปี1990และเมื่อยุทธการพายุทะเลทรายเริ่มต้นขึ้น MLRS จำนวน89แท่นยิงได้ถูกใช้งานในการสนับสนุนการเคลื่อนพลเพื่อปลดปล่อยคูเวตทางฝั่ง HIMARS เริ่มทดสอบการใช้งานในสนามรบครั้งแรกในอัฟกานิสถานปี2010และหลังจากนั้นก็ถูกนำไปทดสอบใช้งานในซีเรียแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับระบบอาวุธนี้มากที่สุดคือสงครามการรุกรานยูเครนจากรัสเซียโดยเริ่มแรกยูเครนได้รับ HIMARS จากสหรัฐจำนวน4คันในชุดแรกและได้รับเพิ่มอีกรวมเป็น16คันนอกจากนี้ยังได้รับ MLRS 6คันจากอังกฤษและ3คันจากเยอรมนีในการใช้งานดูเหมือนจะไม่ได้เพียงถูกใช้เป็นหน่วยในการยิงสนับสนุนเท่านั้นแต่ทางยูเครนดูจะใช้งานหลักในการทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินที่สำคัญเช่นคลังวัตถุระเบิดของรัสเซียในส่วนหน้าและได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดีแต่ไม่มีข้อมูลว่าทางยูเครนมีการจัดหน่วยการบังคับบัญชาระบบอาวุธนี้อย่างไรบ้างผู้ใช้งานหลักนอกจากสหรัฐแล้วชาติพันธมิตรที่ใช้งานระบบ MLRS และ HIMARS มีหลายสิบประเทศรวมถึงในเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ปัจจุบันสายการผลิตของ MLRS ได้หยุดลงแล้วและค่อยๆปลดประจำการลงไปเรื่อยๆและเริ่มแทนที่ด้วย HIMARS แทนแต่นอกจากผู้ใช้งานในปัจจุบันยังมีหลายประเทศที่ให้ความสนใจในการจัดหา HIMARS เพื่อเข้าประจำการในอนาคตอย่างเช่นออสเตรเลียเอสโตเนียโปแลนด์และไต้หวันด้วยการเข้ามาของลูกจรวดขนาดใหญ่และยิงได้ไกลในระบบ HIMARS อย่าง ATACMS ที่มีหัวรบขนาดถึง500ปอนด์และมีความแม่นยำที่สูงทำให้การมีอยู่ของ HIMARS ไม่เพียงแต่จะเป็นอาวุธในการยิงสนับสนุนให้กับกำลังทางบกเท่านั้น
แต่จากผลงานในปัจจุบันจะเห็นว่าการทำลายเป้าหมายที่สำคัญต่างๆในดินแดนของข้าศึกอย่าง Line of Communication หรือโหนดการส่งกำลังบำรุงอย่างคลังอาวุธและวัตถุระเบิดในส่วนหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดีสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอาวุธจำพวกนี้อาจถูกใช้งานมากขึ้นหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนหลักนิยมไปจนถึงยุทธวิธีต่างๆในอนาคตในบทบาทของการสนับสนุนโดยใกล้ชิดโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินขับไล่โจมตีหรืออาจไปถึงการขัดขวางในพื้นที่สนามรบสิ่งนี้จะส่งผลดีกับประเทศที่มีกำลังทางอากาศไม่มากนักแต่ต้องการขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึกในระยะหลายร้อยกิโลเมตร